โควิด-19 ขณะนี้ที่หนักที่สุดก็น่าจะเป็นอินเดียนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวันโดยเฉพาะ10วันที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 300,000 คนค่ะขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันวิกฤตโควิดที่19ที่อินเดียสะท้อนปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอุปกรณ์ในการรักษาโดยเฉพาะออกซิเจนที่เดินทางไปถึงผู้ป่วยวิกฤตไม่ทันและทำให้คนจำนวนมากต้องเสียชีวิตค่ะแล้วไทยจะถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ได้อย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะ1พฤษภาคมผู้ป่วย12คนในโรงพยาบาลที่กรุงนิวเดลีเสียชีวิตเพราะไม่มีออกซิเจนเหลือ1ในผู้เสียชีวิตคือแพทย์ครอบครัวผู้ป่วยจำนวนมากต้องหาซื้อถังออกซิเจนเองเพื่อนำมาให้ผู้ป่วยลูกชายของผู้ป่วยในรัฐมัธยประเทศเล่าถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด19ที่มีอาการอักเสบของปอดรุนแรงส่งผลต่อภาวะเนื้อเยื่อพร่องออกซิเจนและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตอินเดียเป็นผู้ผลิตและส่งออกออกซิเจนทางการแพทย์กระทรวงพาณิชย์ของอินเดียระบุว่าในช่วงเมษายนปีที่แล้วถึงมกราคมปีนี้อินเดียส่งออกออกซิเจนเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสื่ออินเดียอ้างอิงรายงานของทางการว่าแต่ละวันมีกำลังการผลิตออกซิเจนราว 7,100 เมตริกตันแต่ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ความต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นจาก 4,000 เมตริกตันเป็น 7,000 เมตริกตันภายในไม่กี่สัปดาห์ผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ของไทยได้ส่งภาชนะบรรจุออกซิเจนไปช่วยเหลืออินเดียประเมินปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนในอินเดียนั่นอุปสรรคของอินเดียเนี่ยคือการขนส่งระบบการวางรากฐานเลือกอินฟราสตรักเจอร์ของออกซิเจนไม่ใช่เป็นไม่ค่อยได้เป็นออกซิเจนเหลวแบบบ้านเราเป็นระบบก๊าซเป็นท่อนั่นทำให้การจัดส่งลำบากส่งได้ปริมาณน้อยนะครับเช่นเดียวกันที่บราซิลก็จะเป็นอย่างนี้เหตุการณ์อันนี้ผมมาดูแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของบ้านเราเนี่ยต้องจะเห็นเลยนะครับว่าโรงพยาบาลของประเทศไทยเราวางระบบเรื่องการออกซิเจนเหลวเรามีระบบออกซิเจนเหลวของโรงพยาบาลในประเทศไทย500กว่าโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าครอบคลุม 70-80% แล้วนะครับปัญหาขาดแคลนออกซิเจนในอินเดียไม่ใช่การผลิตไม่พอแต่เกิดจากข้อจำกัดการขนส่งและการกระจายไปยังสถานพยาบาลอินเดียใช้รถไฟและรถบรรทุกขนส่งออกซิเจนซึ่งใช้เวลาจากโรงงานไปถึงเตียงผู้ป่วย 6-8 วันหากขนส่งข้ามรัฐและสำหรับโรงพยาบาลเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลยิ่งใช้เวลามากขึ้นการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือการขอรับความช่วยเหลือถังบรรจุออกซิเจนและเครื่องผลิตออกซิเจนจากต่างประเทศแต่ยังมีข้อจำกัดระหว่างสถานการณ์โควิด-19 การใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ของไทยเพิ่มขึ้นราว 20% หรือราว350ตันต่อวันผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมของไทยยืนยันว่าไทยจะไม่เห็นภาพขาดแคลนออกซิเจนอย่างอินเดียตอนนี้เราเตรียมสำรองไว้อยู่นะครับ 7,000 ตันต่อวันในขณะที่ความต้องการมีอยู่ประมาณ350ตันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความสำรองอยู่คือ20เท่านะครับอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าประมาณ20วันเลยล่ะเพราะฉะนั้นค่อนข้างให้ความอุ่นใจได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถถ้ายามคับขันเรายังสามารถเปลี่ยนการผลิตจากไนโตรเจนให้เป็นออกซิเจนหรือเอาออกซิเจนจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาทางด้านการแพทย์ได้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาย้ำไทยไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนออกซิเจนแต่หากจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องข้อจำกัดบุคลากรทางการแพทย์จำนวนเตียงรวมถึงกรณีการขยายโรงพยาบาลสนามจำนวนมากเป็นสิ่งที่น่ากังวลต้องเรียนครับว่าถ้าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเกินเท่าตัวเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่ออกซิเจนสำหรับบ้านเราจะเหมือนกับที่อินเดียคือปัญหาคือไม่มีเตียงไม่มีบุคลากรทางการแพทย์อันนั้นคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักมากกว่าออกซิเจนครับเพียงแต่ว่าโอเคว่าออกซิเจนเนี่ยการลดลงในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าช่วงที่เศรษฐกิจกระทบหรือช่วงไหนก็ตามปกติแก๊สเหลืออยู่แล้วครับปกติแก๊สก็เหลือทิ้งอยู่คือเหมือนกับทิ้งนะครับเขาก็ทิ้งไประดับหนึ่งมันคิดว่าในปัญหาตรงนี้ไม่มากปัญหามากคือว่าการที่เราไปตั้งโรงพยาบาลสนามมากๆเนี่ยครับเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุแก๊สนะครับอันนี้ก็ได้คุยกับทางบริษัทที่เกี่ยวข้องว่า
ว่าจะต้องไปเตรียมตรงนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับอย.โดยตรงแต่ว่าเราก็บอกให้ซึ่งเขาก็จะมีเพราะมันจะต้องใช้ถังใช้อะไรเพิ่มขึ้นมาแม้สถานการณ์โควิด-19ในไทยจะยังไม่รุนแรงเท่าอินเดียแต่บุคลากรทางการแพทย์ย้ำขณะนี้การระบาดในไทยไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกๆแต่กระจายเป็นวงกว้างดังนั้นขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อชลันทร โยธาสมุทรไทย PBS รายงาน